วาดนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของบรรดาศิลปินในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกว่า300ชีวิตค่ะแน่นอนว่านำโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒศ,ศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดเชียงรายที่ออกแบบโดยอาจารย์สุวิ์ใจป้อมเป็นศิลปินชาวเชียงรายนะคะและรังสรรค์ขึ้นมาจากสีสีเปียบนผืนผ้าใบกว้าง3เมตรยาว13เมตรเท่ากับจำนวนเยาวชนที่ประสบภัยเลยค่ะ นี่ถือว่าเป็นภาพวาดประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งเรานอกจากจะเป็นการรวมเอาศิลปินที่มีชื่อเสียงจํานวนมากมาร่วมกันวาดแล้วยังถือเป็นภาพขนาดใหญ่ที่รวบรวมเอากิจกรรมต่างๆในการช่วยเหลือมารวมไว้ในภาพเดียวนะคะและเปิดเผยให้เห็นโฉมหน้าของบรรดาเหล่าฮีโร่ที่เข้าไปช่วยเหลือน้องๆในถ้าด้วย ขณะนี้ค่ะวาดแล้วเสร็จไปประมาณร้อยละ80-90ถึงแล้วนะคะเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดบางส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งหลังจากแล้วเสร็จก็จะนำไปโชว์บริเวณขัวศิลปะแห่งนี้อีก2-3ถึงวันเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปชมกันจากนั้นแน่นอนค่ะนำไปจัดแสดงที่วัดร่องกุ่นเพื่อรอการติดตั้งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ที่กำลังจะก่อสร้างบริเวณวัรณอุทยานถ้ำหลวงกุ่นน้ำนางนอนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุค่ะ จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เข้าไปเที่ยวชมถ้ำหลวงได้รับทราบข้อมูลและบันทึกจดจําเหตุการณ์การช่วยเหลือของคนทั่วโลกที่สามารถนําทั้ง13ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยและน่าจะเป็นภาพที่จะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ในประวัติศาสตร์สืบไปด้วยค่ะ